เหรียญ5บาทที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระชนมายุ50พรรษาในปีพุทธศักราช2520สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่ระลึกนะครับในหมวดหมู่ของเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทที่ระลึกกันนะครับโดยเหรียญในวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับนั่นคือเหรียญที่ระลึก5บาทนะครับเนื่องในพระชนมายุ50พรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยด้านหน้านั้นนะครับตรงกลางของเหรียญ นะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครึ่งพระองค์นะครับโดยพินพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับโดยพระองค์ทรงเครื่องบรมราชภูธิตาภรณ์ฉลองพระองคุยนะครับด้านซ้ายขอบของเหรียญ นะครับเป็นข้อความว่าประเทศไทยด้านขวาขอบเหรียญมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับโดยเหรียญ นี้ถือว่าเป็นเหรียญ5บาทที่มีขนาดใกล้เคียงกับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลลิเมตรด้วยกันและน้ำหนักของเหรียญคือ12กรัมเหรียญ นี้ประกาศออกใช้นะครับวันที่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2520นะครับโดยปีที่ผลิตคือปี2520นั่นเองจึงเรียกว่าด้านหลังของเหรียญ นะครับจึงมีวันที่นะครับจึงมีปีพ.ศ.นะครับ2520อยู่นั่นเองโอเคเราลองพลิกกลับไปดูด้านหลังของเหรียญกันดีกว่านะครับว่าด้านหลังของเหรียญของเหรียญมีอะไรบ้างพลิกกลับมาด้านหลังของเหรียญ นะครับด้านหลังของเหรียญตรงกลางเหรียญจะเป็นพระปรมาภิไธยย่อพปร.นะครับซึ่งจะอยู่ใต้พระมหามงกุฎยอดเปล่งรัศมีนะครับริมขอบบนของเหรียญ นะครับมีข้อความว่า5ธันวาคม2520นะครับนั่นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระชนมายุ50พรรษานะครับใต้พระปรมาภิไธยย่อนะครับพปร.นะครับจะมีข้อความว่าพระชนมายุ50พรรษาตรงกลางนะครับด้านข้างซ้ายจะมีตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขไทย5บาทเป็นตัวเลขบอกชนิดอาราคาหน้าเหรียญ นะด้านขวานะครับมีคำว่าบาทนะครับมีข้อความว่าบาทโดยเหรียญที่ระลึกนะครับในหมวด5บาทนะไม่ใช่มีแค่เหรียญนี้เดียวนะครับยังมีอีกหลายๆเหรียญโดยจะมีการไล่นะครับลำดับปีพุทธศักราชของเหรียญที่ระลึกที่ผลิตออกมานะครับในแต่ว่าโรกาสเทศกาลสำคัญต่างๆนะครับโดยเหรียญแรกของเหรียญที่ระลึก5บาทนั่นคือเหรียญที่ผมกำลังพูดถึงกันอยู่นั่นคือเหรียญวโรกาสนะครับเนื่องในพระชนมายุครบ50พรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยผลิตปีพุทธศักราช2520เหรียญต่อมานะครับเนื่องในเทศกาลเอเชียนเกมครั้งที่8นะครับปีพุทธศักราช2521นะครับเหรียญต่อมานะครับจะเป็นเหรียญพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่นะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าชรกิติพยาพรนะครับโทษทีครับถ้าเกิดกล่าวผิดนะครับโดยเป็นปีที่ผลิตนั่นคือปีพุทธศักราช2522นั่นเองนะครับ